เรามีค่าแนะนำให้ 100,000 บาทค่ะสำหรับข้อดีนะคะสงบปลอดภัยสไตล์รีสอร์ทถ้าเกิดว่าใครคิดว่า3เรื่องนี้นะเป็น3เรื่องหลักของชีวิตบ้านบุราสิริเนี่ยตอบโจทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะจากรายการ Property Selected เราคัดคุณคุ้มค่ะวันนี้น้ำพลอยพามาที่บุราสิริกรุงเทพกรีฑาค่ะบุราสิริกรุงเทพกรีฑาท้ายวันนี้ที่จะพามาดูนะคะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถค่ะเนื้อที่ใช้สอย300ตารางเมตรและเป็นแปลงหัวมุมจะได้ที่ดิน100กว่าตารางวาเลยทีเดียวไปดูข้างในกันค่ะว่าน่าอยู่ขนาดไหนมาจุดแรกเลยนะคะจุดขายของบ้านนี้เริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านเลยค่ะนั่นก็คือบ้านเลขที่ค่ะ 95/239 นี่นะคะเป็นบ้านมหาเสน่ห์ค่ะบ้านมหามงคลนะคะใครนะคะค้าขายนะลูกค้าเข้าบ้านหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวนะคะดูเลขนะคะข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขของทางโครงการนะคะ959เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเลข5เป็นเลขของเสน่ห์นะคะและ2กับ3บวกกันได้5เหมือนกันนะคะสุดท้ายจบด้วย9นะคะอ่ะเป็นมงคลขนาดนี้ใครอยากจะไปศึกษาต่อเรื่องเลขศาสตร์เนี่ยไปดูกันเองได้เลยนะแต่ว่าน้ำพลอยบอกเลยว่าเฮงมากทำมาค้าขึ้นหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนค่ะไปดูข้างในกันต่อค่ะนี่นะคะในส่วนที่จอดรถนะเราสามารถจอดได้ถึง3คันเลยนะคะนี่วัดระยะได้เลยนะคะ1ช่วงตัว2ช่วงตัวนะคะ3นะคะเรียกว่าจอดรถคันใหญ่ๆได้3คันเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามีเอาผ่านนะ2คันแล้วก็รถที่ใช้งานทุกวันอีกคันนึงนะโหบ้านนี้เนี่ยจอดสบายๆหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นรถคันเล็กหน่อยจริงๆเนี่ยมันสามารถจอด4ได้เพราะว่าสามารถจอดขวางตรงข้างหน้าเนี้ยได้คันนึงนะแล้วจุดที่บ้านเนี้ยเขาพิเศษคือเขาจะมีนี่ค่ะ EV charger มาให้แล้วนะคะแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเขาเป็นไฟระบบ3เฟสเรียบร้อยไม่ใช่แค่ชาร์จรถนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบ้านเราเนี่ยมีคอมหลายเครื่องนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของไฟกระตุกไฟรั่วเลยนะคะและก็ยังมีกล้องวงจรปิดเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้วยรวมถึงข้างในบ้านนะคะก็มีระบบmotion sensor นะคะระบบ magnetic sensor ที่จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเชื่อมต่อกับลานจอดรถนะคะก็จะมีประตูที่เข้าบ้านได้เลยนะคะจากฝั่งของลานจอดจะเป็นประตู digital lock แบบนี้นะคะของ Harley นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านเนาะเขาก็คิดมาให้แล้วว่าเผื่อเรามีถุงไม้ก๊อกนะคะหรือว่ามีเครื่องมือทำความสะอาดที่มันเลอะๆเทอะๆไม่อยากให้ไปเลอะในบ้านเราก็สามารถที่จะเก็บในตู้นี้ก็ได้ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็ตาม default ของบ้านรุ่นที่ราคา20กว่าล้านขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องมีทางเข้า2ทางอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปเข้าอีกฝั่งนึงให้ดูค่ะประตูเข้าบ้านนะคะในส่วนที่พลอยอยากพรีเซนต์มากเลยคือประตูบานนี้ค่ะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะคะสูงเนี่ย2เมตรกว่าเลยทีเดียววัสดุเนี่ยมองเผินๆเหมือนไม้นะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมนะคะซึ่งเขาทำลายและทำสีเลียนแบบไม้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะข้อ1เลยคือมันสวยเหมือนไม้เลยแต่ข้อ2ด้วยวัสดุที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยทำให้มันน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่บวมน้ำไม่ต้องกลัวปวกด้วยค่ะนี่สามารถเข้าประตูนี้ได้เลยแล้วก็เปิดได้กว้างถึง90องศานะคะก็สะดวกในการที่เราจะขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของต่างๆเข้านะคะก็ขนาดของบานประตูนะคะก็กว้างประมาณสัก 50-60 เซนได้เลยค่ะแล้วส่วนแรกที่เข้ามาในบ้านนะคะเรียกว่าเป็นฟลอเย่ก็ได้นะแต่เป็นฟลอเย่ที่เราสามารถที่จะปิดเป็นห้องเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดให้หมดแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบโถงโล่งๆนะซึ่งวัสดุรอบๆเนี่ยค่ะเขาเป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นทำสีพื้นสีน้ำตาลนะคะเรียนแบบไม้ซึ่งมันสามารถเปิดแบบ90องศาได้หมดเลยนั่นแปลว่าอะไรคะมันรับลมเต็มๆเลยนะคะห้องนี้นะคะรอบด้านรอบทิศทางเลยนะคะและก็นี่ยังไม่พอถ้าสมมุติว่าเราเปิดแอร์นะคะจะมีระบบนี้ค่ะ Breeze Panel นะคะซึ่ง Breeze Panel เนี่ยจะช่วยทำให้บ้านของเรานะคะระบายอากาศได้ดีแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยล่ะค่ะนี่
นี่เปิดได้90องศาเลยนะคะและด้วยความที่เขาเชื่อมต่อกับสวนใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเซมิเอาท์ดอร์นะคะบางทีเราอาจจะกลัวเฮ้ยเซมิเอาท์ดอร์แล้วพื้นจะเป็นยังไงล่ะฝนสาดฝนอะไรบ้างพื้นจะพังหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าข้างในนะคะเขาใช้เป็นพื้นกระเบื้องลายไม้นะคะก็ยังมีความเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นการปูแบบลายก่ออิฐนะคะทำให้รู้สึกหรูหราขึ้นรู้สึกถึงความเป็นไทยมากขึ้นเนาะแต่ด้วยความที่มันเป็นกระเบื้องก็ยังสามารถที่จะทนทานต่อน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนของ living และ dining area นะคะซึ่งเขาตั้งใจที่จะเปิดให้มันเป็นบริเวณที่โล่งกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันนะคะเทียบจากไซส์ของตัวของคนนะคะพอสูงประมาณเกือบ2เมตรอะ167นะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนนะคะมาถึงปุ๊บตรงนี้เป็นครัวฝรั่งครัวโชว์นั่นเองก็จะมีซิงค์1หลุมให้ไม่ได้ซิงค์อะไรใหญ่โตเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่ได้ทำอาหารจริงจังมันมีครัวจริงอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเน้นเป็นล้างผักผลไม้ทำสลัดเล็กๆน้อยๆนะคะและก็สิ่งที่เขามีมาให้ก็คือบานตู้พวกนี้เราอาจจะเก็บพวกจานชามของใช้อะไรที่เราอยากให้มันดูเรียบร้อยนะและนี่เขาก็จะมีฟังก์ชันพิเศษมาให้นะคะอย่างนี้อาจจะใส่เป็นพวกขวดซอสเป็นพวกแก้วนะคะที่มันทำให้ประหยัดพื้นที่เนาะดึงสไลด์ออกมาเนี่ยก็ทำให้เราหยิบของง่ายขึ้นนะคะบางตู้เขาก็มีฟังก์ชันมาให้แล้วนี่อย่างนี้ก็เป็นถังขยะนะคะสะดวกสบายเนาะแล้วก็ช่องเก็บช้อนนะคะก็ใส่เป็นพาเลตเอาไว้แล้วนะคะเป็นพลาสติกแล้วก็ช่องใส่จานชามแก้วนะคะเรียกว่าสำเร็จรูปพร้อมอยู่ไม่ต้องหาซื้อเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะซ้ายมือก็คือจะเป็นส่วนของตู้เย็นมาดูไซส์ตู้เย็นกันได้ตู้เย็นบานใหญ่เลยแหละนะสะใจแน่นอนนะคะพื้นที่บริเวณนี้เสน่ห์ของมันอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อีกอย่างหรอกมันเป็นทั้งหลังนะพลอยบอกไว้เลยว่าทั้งหลังทั้งโครงการนี้นะคะบุราสิรินะคะถ้าได้ขึ้นชื่อว่าบุราสิริเนี่ยคือเขาจะทำให้เป็นบ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยสไตล์รีสอร์ทนะเน้นความโปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทโฟลว์ได้สะดวกนะคะถ้าวันที่อากาศดีๆนะคะอย่างเช่นหน้าหนาวนะหรือว่าหน้าฝนนะคะเราสามารถที่จะเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ทั้งวันแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าช่วงบ่ายร้อนนะคะเราสามารถที่จะปิดให้ห้องเนี้ยเป็นห้องปิดเป็นห้องแอร์ธรรมดาได้นะแล้วก็อันนี้พลอยให้ไอเดียถ้าเกิดว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไทป์นี้นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่สเปซตรงนี้มันโล่งเกินไปเพราะว่าออกไปข้างหลังก็เป็นส่วนของโถงบันไดเป็นส่วนของครัวห้องน้ำใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนของห้องทำงานห้องที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์เมื่อกี้ที่พลอยพาไปชมนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องมาให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะแล้วคุยกันต่อค่ะพลอยเดินให้ดูนะคะในส่วนของห้องโถงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ซื้อบ้านไทป์นี้นะคะเรารู้สึกว่ามันมีพื้นที่โล่งจนเกินไปมันจะเปลืองแอร์หรือเปล่านะนี่เขาทำเป็นสัดส่วนให้แล้วนะคะส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะหรือว่าเป็นประตูบานเปิด90องศาไปแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อกักแอร์ให้อยู่ในห้องนี้นะคะและในส่วนของเนี่ยค่ะพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์เนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่ในช่วงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เราสามารถกั้นสเปซได้นะคะอาจจะทำเป็นประตูกระจกสไลด์บานเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นฉากเป็นมูลี่บานกั้นเพื่อกักแอร์เอาไว้ในบริเวณของ living area และ dining area ตรงนี้ได้ค่ะห้องนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของบ้านไทป์นี้นะคะซึ่งก็คือเป็นห้องนอนที่เรียกว่าเป็นห้องนอนได้จริงๆนะเพราะว่าบ้านบุราสิริกรุงเทพกรีฑาเนี่ยถ้าเป็นไทป์ที่เล็กกว่านี้นะคะเขามีห้องนอนที่ชั้นล่างจริงแต่ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันกับแขกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นอนห้องนี้จะรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวนะคะแต่ตรงนี้เป็น type L นะคะซึ่งมันมีห้องน้ำในตัวเลยนะไซส์ห้องนอนถามว่าใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นอนคนเดียวนะคะอาจจะเป็นอาม่านะนอนคนเดียวก็สามารถที่จะวางเตียงประมาณ queen size ได้นะไม่ต้องถึงขนาด3ฟุตครึ่งหรอก3ฟุตครึ่งแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราวางเตียงใหญ่หน่อยก็คือเรียกว่าห้องนี้ฟังก์ชันคือมีแต่เตียงอ่ะไม่ต้องมีพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานอะไรไม่ต้องมีนะคะเพราะว่าคือนอนอย่างเดียวจริงๆแล้วเสร็จแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแบบนี้นะคะเรื่องของความโปร่งระบายอากาศนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยมองไปเนี่ยก็เห็นพื้นที่สีเขียวนะคะรอบบ้านเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมด้วยนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะเปิดโฟลว์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำข้างในตัวกันนะคะข้างในห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างเนี่ยนะคะก็จะมีซิงค์นะคะมีชักโครกแล้วก็มีห้องอาบน้ำที่มีประตูกระจกกั้นให้เรียบร้อยนะคะมีชาวเวอร์เซตให้นะคะกระจกเนี่ยก็จะติดเป็นบานใหญ่มันทำให้ห้องเนี้ยมันรู้สึกไม่ได้แคบนะเพิ่มพื้นที่เพิ่มสเปซให้นะคะอ่างเป็นอ่างลึกนะถึงจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าลึกเวลาล้างมืออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวที่จะกระเด็นเปิดน้ำแรงๆได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะง่ายๆเลยเรียบร้อยนะคะมีแท่นเอาไว้ที่วางผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะส่วนชักโครกเนี่ยที่ทางโครงการเขาให้เนี่ยเป็นชักโครกแบบธรรมดานะคะเป็นของยี่ห้อโคเลอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชักโครกแบบดิจิตอลนะคะแบบออโตเมติกอุ่นๆนิดนึงนะคะก็สามารถซื้อเปลี่ยนเองได้เนาะส่วนของนี่ค่ะห้องน้ำนะคะก็จะมีพื้นที่กั้นโซนเนาะระหว่างส่วนเปียกกับส่วนแห้งนะคะยังคงมีพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นธรณีประตูอยู่นะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำข้างในเนี่ยไหลออกเนาะจะไม่ใช่ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่แบบใช้รถเข็นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าขนาดประตูเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้เอารถเข็นเข้าได้ต้องเดินเข้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่ที่อยู่ในห้องนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ยังเดินได้เหินได้ยังเดินเหินได้ปกตินะอ่ะแล้วก็กระจกเนี่ยนะคะก็เขาติดให้เรียบร้อยนะคะมีชั้นวางผลิตภัณฑ์ให้ก็เรียกว่าครบครันนะคะคุณแม่มาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เราเข้ามาจากลานจอดรถนะคะคุ้นๆเนาะซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับอะไรบ้างนะคะอ่ะตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะหน้ากว้างประมาณ2เมตรแต่ลึกเข้าไปเนี่ยค่อนข้างลึกมากเลย3เมตร3เมตรกว่าได้อยู่นะแล้วก็สูงนะคะตามแนวของบันไดเลยก็คือเป็นพื้นที่ของห้องใต้บันไดนั่นแหละนะคะไปจนสุดผนังตรงนั้นเลยก็เก็บของได้เยอะเลยแหละถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบเสื้อกันหนาวกระเป๋าเดินทางที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะพื้นที่ตรงนี้พอว่าเหมาะเลยนะแล้วถัดมาจะเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างคะเป็นห้องน้ำของแขกนะห้องนี้เป็นห้อง powder room ธรรมดาไม่สามารถอาบน้ำได้นะคะซึ่งเขาก็ตกแต่งเอาไว้สวยงามแหละสมมติว่าเพื่อนมาแขกไปใครมาเนี่ยก็มีห้องน้ำสวยๆโชว์เขาได้ไม่อายใครนะคะถัดมานะคะก็เป็นพื้นที่ของห้องครัวนั่นเองค่ะเข้ามาดูข้างในค่ะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ครัวไทยครัวจริงจังนะคะซึ่งเราจะใช้เองหรือว่าจะให้คุณแม่บ้านช่วยเตรียมก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนของครัวเนี่ยมันเชื่อมต่อกับส่วนของห้องแม่บ้านนะคะส่วนนี้นะคะเป็นครัวที่แบบไม่เล็กนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าไม่เล็กพื้นที่เนี่ยตรงเนี้ยกระเบื้องแผ่นหนึ่งเนี่ยคือ60คูณ60เนาะ6 38ห้องนี้ประมาณ1ช่วงแขนครึ่งเห็นไหมโล่งใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่เขาทำเป็นหินแกรนิตสีดำนะคะดียังไงมันทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วมันไม่สกปรกไม่ขึ้นรานะแล้วทนทานมากคืออยู่ลองลาสบอกเลยว่าอยู่ไปจนลูกโตก็ยังโอเคยังดูสวยอยู่นะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีติดกู้ดูดควันให้ซึ่งตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะวางเป็นเตาแก๊สได้นะคะถังแก๊สอาจจะซ่อนไว้ข้างใต้แต่ต้องเป็นถังแก๊สที่เล็กนิดนึงนะเพราะว่าตู้มันเตี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบถังแก๊สมินิหรือถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นเตาไฟฟ้านะก็เสียบได้เลยสะดวก มีปลั๊กให้แล้วนะคะพื้นที่หูดูดควันถัดมาก็จะเป็นส่วนของอาจจะวางซ่อนวางห้องปรุงแล้วก็ฝ่ามือก็วางตู้เย็นได้อีกตู้นึงอย่าลืมนะเรามีตู้เย็นข้างนอกแล้วอาจจะเอาไว้วางของพวก
พวกเครื่องดื่มพวกผลไม้แต่ว่าถ้าอาหารคาวพวกเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นอะไรแรงๆเราอาจจะมาอยู่ในตู้ครัวจริงจังตรงนี้นะคะส่วนข้างหลังมีพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอ่างเป็นซิงค์สแตนเลสนะคะของเฟรนเค่สองหลุมเลยอันนี้คือสามารถแยกล้างได้อาจจะเป็นคนที่ทำอาหารทานเองนะช่วงนี้อาหารคลีนเนาะพลอยก็ทำอาหารเองทุกวันนะคะแยกล้างได้เป็นล้างผักล้างจานนะคะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่ทำอาหารทานเองได้แบบสะดวกสบายมากนะคะอ่ะเชื่อมต่อกันกับพื้นที่ของโซนแม่บ้านเดี๋ยวตามมาดูค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของเนี้ยที่พลอยเดินเข้ามาให้ดูก็คือมันเป็นสวนหลังบ้านนะซึ่งใหญ่โตมากเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่มันเชื่อมต่อกันกับครัวครัวอยู่ฝั่งข้างหลังกล้องนะแล้วตรงเนี้ยก็คือเรียกว่าเป็นลานซักล้างแหละมันกึ่งอินดอร์นะคะฝนอะไรเอ่ยสาดเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเป็นอินดอร์จริงๆเราทำประตูกั้นก็ได้นะจริงๆตรงเนี้ยเพื่อทำให้แบบนกหนูมดแมลงสาบอะไรไม่ได้เข้ามาติดเป็นมุ้งลวดถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำของแม่บ้านนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเอาห้องน้ำแยกกับห้องนอนแม่บ้านจริงๆทุกไทป์นะแล้วก็ทุกหมู่บ้านเขาจะทำแบบนี้ซึ่งสังเกตหรือเปล่าว่ามันมีฟังก์ชันใช้สอยเพิ่มเติมมาก็คือว่าสมมติบ้านเราไม่มีแม่บ้านเราอยู่เองห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนของแม่บ้านแต่ว่าอาจจะเป็นห้องเก็บของห้องอะไรของเราไปแต่ห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องน้ำที่เราใช้เองตอนที่เราเดินเข้ามาจากสวนเราอาจจะแบบเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อาจจะเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ที่เราแบบเปื้อนๆอะไรเนี่ยเราไม่อยากเดินเข้าบ้านให้บ้านเลอะใช่ไหมคะเราก็มาสามารถอาบน้ำล้างไม้ล้างมือตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มีชาวเวอร์เซตไว้ให้รอรับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนเนี้ยที่เป็นลานซักล้างเนี่ยคือเขาก็มีก๊อกเอาไว้ให้เยอะเลยแหละสามารถวางเครื่องซักผ้าได้นี่โอ้โหอ่างเนี่ยเหมือนอ่างในโรงพยาบาลเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกนะจริงๆแล้วอาบน้ำลูกในอ่างเนี้ยก็ยังได้เลยโอ้สะดวกมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไซส์ของห้องนอนแม่บ้านไม่เล็กเลยนะคะมาดูกันค่ะห้องนี้นะคะที่เราบอกว่าเป็นห้องนอนของแม่บ้านเนาะมันเรียกว่านอนได้อย่างเดียวจริงๆนะต้องบอกมันสามารถวางเตียงไซส์3ฟุตได้นะคะนี่ก็คือวางเต็มอ่ะปลายเตียงชนเนี่ยแล้วก็กระโดดกึ๊บลงมาแล้วก็เดินออกไปจากห้องเลยคือนอนได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้แม่บ้านอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านแบบไปเช้าเย็นกลับเนาะห้องนี้อาจจะเป็นอะไรเป็นห้องซักรีดสามารถที่จะเก็บเสื้อผ้าวางเตารีดเพราะว่าเขาก็มีปลั๊กไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยอากาศระบายได้ดีนะเพราะว่ามันมีลมโฟลว์เข้าโฟลว์ออกได้อย่างสบายเลยนะคะลองดูขนาดเนาะถือเป็นฟังก์ชันที่โอเคฟังก์ชันหนึ่งของบ้านค่ะมาโชว์ให้ดูความเป็นบ้านหลังมุมนะคะคุณก็จะได้สิ่งนี้ค่ะมันกว้างใหญ่มากนะมันโหพื้นที่รอบบ้านเนี่ยคือมีทั้งหน้าหลังซ้ายขวาช่วยเป็นบัฟเฟอร์นะคะทำให้เสียงจากเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยมันไม่ได้มาถึงบ้านเราง่ายนักนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้ชนใครข้างหลังรั้วของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นคลองนะคะตรงข้ามคลองอีกฝั่งคลองนึงก็จะเป็นโรงเรียนแต่ถามว่ามันจะมีเสียงจอกแจ๊กจอแจไหมจริงๆก็อาจจะมีบ้างในช่วงตอนเย็นตอนกลางวันหลังเลิกเรียนนิดหน่อยนะคะซึ่งเวลานั้นหล่อจะไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าถ้าเราอยู่บ้านเอาจริงอยู่ไปก็ชินนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีคลองกั้นนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจินตนาการเลยค่ะแล้วแต่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคะอาจจะต่อเติมมาเป็นห้องทำงานอาจจะต่อเติมมาเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทำเป็นกลาสเฮาส์ปลูกต้นไม้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีเด็กเป็นคนชอบแช่น้ำนะขุดเป็นสระว่ายน้ำก็ยังได้เพราะมันใหญ่มากนะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้เพราะมันมีพื้นที่เหลือทั้งข้างๆสองฝั่งนะคะแล้วก็ข้างหน้าอีกนะคะโหส่วนบ้านนี้เยอะมากจริงๆค่ะตรงนี้นะคะมันโปร่งโล่งมากนะคะแต่ว่าแม้เวลากลางวันเนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟเนี่ยพื้นที่บริเวณบันดงบันไดอ่ะก็จะปลอดภัยเนาะเพราะว่าแสงมันเข้าทั่วถึงนะคะสามารถที่จะปิดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแอร์ให้บ้านเย็นฉ่ำทั้งหลังนะคะแล้วก็กระจกให้เป็นกระจกที่ตัดแสงนิดๆด้วยนะเห็นไหมคะว่าความจ้ามันก็จะลดลงนิดนึงเนาะระหว่างเปิดกับปิดนะแล้วก็โถงตรงนี้นะคะ
มันได้ความเป็นซีลิ่งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใส่เป็นแชนเดเลียร์แบบที่เราชอบนะคะอันนี้เป็นสีทองนะคะเป็นยังไม่พูดเรื่องฮวงจุ้ยดีกว่าเนาะอ่ะเรื่องฮวงจุ้ยขอให้ไปดูคลิปอื่นนะคะที่พลอยจะใส่แฮชแท็กไว้ว่าเป็นฮวงจุ้ยเนาะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเอาพูดเรื่องความสวยงามอย่างเดียวเราสามารถใส่แชนเดเลียร์สวยๆได้นะอ่ะบันไดขนาดความกว้างไม่แคบและก็สเต็ปที่ยกขาเนี่ยสูงแต่ไม่มากอ่ะวัดให้ดูนะคะมันประมาณ1คืบก้าวขาขึ้นมาถ้าเดินบ่อยๆก็ไม่เมื่อยหรอกแต่ว่าบ้านบางหลังก็จะมีสเต็ปที่เตี้ยกว่านี้นะคะแล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยก้าวอย่างเงี้ยมันก้าวไวๆได้ไม่ต้องกลัวลื่นกลัวอะไรเนาะแล้วก็ราวบันไดเขาก็ใช้เป็นไม้จริงนะคะเป็นไม้ทั้งก้อนเลยเนาะแล้วก็มีราวกันตกซึ่งทำเป็นสีไม้แต่จริงๆวัสดุเนี่ยเป็นโลหะนะคะเขาก็เลือกใช้เป็นไม้วัสดุสีอ่อนก็ทำให้บ้านเนี่ยมันดูกว้างดูโปร่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือไฮไลท์นะคะของบ้านหลังนี้นั่นก็คือห้องที่เป็น living area บนชั้น2นั่นเองค่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วที่ชั้น1นะคะซึ่งมันจะเป็นห้องที่ semi outdoor เนาะห้องนี้ก็เช่นกันค่ะเป็น semi outdoor ที่เราสามารถจะเปิดโล่งอย่างนี้เลยเนี่ยเปิด90องศานะคะทุกบานเนี่ยแล้วข้างหลังก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแปลว่าอะไรโหช่องนี้คือช่องลมผ่านคือลมเย็นอะแล้วบ้านหลังเนี้ยวางทิศแบบเหนือใต้ลมเข้าทางฝั่งข้างหลังบ้านแล้วก็มีคลองด้วยเนาะพัดมาทั้งวันนะคะแต่ยกเว้นอาจจะเป็นช่วงบ่ายลมอาจจะนิ่งนิดนึงแต่รับรองได้ว่าช่วงเย็นๆหลังบ่ายสามเนี่ยเย็นสบายนะคะแล้วถ้าเราจะปิดนะนี่ให้ดูดีไซน์เขาจะเป็นซี่แบบนี้ค่ะซึ่งเขาเรียนแบบบ้านไทยอ่ะที่มันเป็นไม้ระแนงเนาะอารมณ์เหมือนไม้ระแนงแต่จริงๆวัสดุมันทนน้ำทนปลวกนะคะไม่บวมมันเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะคะแล้วก็เบาด้วยนะทำให้พวกบานพับอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานหนักนะคะก็ทำให้เราไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเนาะเรียกว่าได้ฟิลแบบบ้านไทยแต่ดูแลรักษาง่าย long lasting จริงๆนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้ทำอะไรได้หลายอย่างมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนบ้างานชอบทำงานตรงนี้เป็นห้องทำงานก็ได้นะคะเพราะว่ามีปลั๊กเลยโอ้โหแทบจะทุกมุมเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคนเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนพื้นที่ตรงนี้มันคือตรงกลางของบ้านมีห้องนอนใหญ่นะคะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นห้องนอนของลูกๆสองห้องนะตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงกลางที่เป็นพื้นที่สันทนาการของครอบครัวได้นะคะคุณวางโซฟาไซส์ใหญ่ๆเลยทีวีจอใหญ่ๆ100นิ้วเลยก็ยังได้นะคะหรือจะทำเป็นพื้นที่เด็กอ่อนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มมีลูกเนาะพื้นที่ห้องเนี้ยเป็นห้องเลี้ยงลูกนะคะลูกโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นห้องทำการบ้านลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอ่ะจัดมุมเลยค่ะกำลังเตรียมทรงเตรียมสอบแยกคนละมุมซ้ายขวาคุณพ่อคุณแม่นั่งอีกมุมนึงก็ยังได้คือพื้นที่มันใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะปรับเป็นอะไรก็ได้ตามช่วงชีวิตของเราค่ะพามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนนะคะ Master Bedroom นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นบานกระทุ้งเปิดไปเกือบจะรอบด้านเลยเนาะหูลมเย็นมากเห็นมั้ยใบไม้พริ้วไหวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแม้จะเปิดออกไปข้างนอกแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยเขาก็ทำเป็นระแนงกันตกเอาไว้ให้จะถามว่าถอดออกได้ไหมถ้าไม่ชอบถอดออกได้นะถ้าเป็นพลอยเนี่ยก็จะถอดออกมันจะได้ดูโปร่งไปเลยนะคะแล้วก็เราสามารถออกมาไปปลูกต้นไม้เล็กๆนะคะจัดสวนอะไรของเรากุ๊กกิ๊กได้นะคะซึ่งแต่ถ้ามันมีเด็กอะเพื่อความปลอดภัยก็มีระแนงเอาไว้แบบนี้เขาก็ทำไม่ให้แล้วเราไม่ต้องทำเองเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายเอาแบบขายบ้านหลังนี้ยูนิตนี้เลยนะคะบ้านเลขที่239ในบุราสิริกรุงเทพปีท้าเนี่ยยูนิตนี้จะติดกับสวนหย่อมไม่ได้หาได้ง่ายๆนะบ้านไทป์นี้ที่มีสวนหย่อมอยู่ข้างๆแล้วคนที่จะมาใช้สวนหย่อมร่วมกับเราเอาจริงๆมีแค่อีกหลังนึงเท่านั้นเองมันแทบจะเรียกว่าเป็นสวนหย่อมส่วนตัวเลยแหละนะคะสวนหย่อมเนี่ยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้เห็นนะคะมันไม่ได้เล็กเลยมันกว้างพอที่เราจะแบบปูเสือปิกนิกเตะฟุตบอลตีบงตีแบดได้เลยนะคะแล้วห้องนี้เนี่ยพูดถึงฟังก์ชันกันต่อนะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากคุณจะจัดเลเยอร์ยังไงก็ได้เอาเป็นว่าห้องตัวอย่าง
บ้านตัวอย่างนะเขาจะทำตรงนี้เป็นเตียงนะคะแล้วก็หัวเตียงอ่ะคือสุดตรงนี้หัวเตียงเนี่ยสุดตรงนี้แล้วข้างหลังหัวเตียงก็ทำเป็นโต๊ะทำงานนั่งทำงานได้ฝั่งนี้แสงเข้าจากข้างหลังก็จัดแปลนได้เก๋นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราจะวางแปลนแบบปกติอยากให้ห้องมันดูโล่งก็เอาหัวเตียงชิดผนังไปหัวเตียงชิดฝั่งนี้ก็ได้นะคะหรือว่าชิดฝั่งนู้นก็ได้เพราะฝั่งนู้นไม่ใช่ห้องน้ำแต่ว่าเป็น walk-in closet นั่นเองค่ะนี่ค่ะคือส่วนของ walk-in closet ที่เขาค่อนข้างจะทำมาให้เราแบบกึ่งสำเร็จรูปแล้วเนาะคือมีการกั้นผนังให้เป็นบล็อกแบบนี้นะคะเราก็แค่เอาตู้มาวางเองอ่ะไม่ต้องถึงขนาดสร้าง built-in อาจจะเป็นตู้สำเร็จรูปก็ได้นะคะจริงๆถ้าเป็นใจพลอยนะเราถ้าเรายังแบบไม่รู้ว่าเราจะใช้ฟังก์ชันในบ้านยังไงตอนแรกเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเราอาจจะทำเป็นตู้แบบลอยตัวก่อนก็ได้มาลองวางดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไม่พอใช้อ่ะโอเครู้ละเริ่มรู้ว่าเราจะต้องใช้ฟังก์ชันประมาณนี้เราก็ค่อยไปสั่งบิวอินอีกทีนึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาทำผนังมาให้แบบนี้มันก็ทำให้ง่ายนะคะดูเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยวางตู้ตามแนวนี้ก็ได้นะคะตรงๆเลยหรือว่าตรงนี้ได้อีกหนึ่งตู้นะคะหรือว่าจะติดกระจกฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้เพราะว่าตรงนี้มีปลั๊กนะคะติดวงติดไฟได้แสงธรรมชาติด้วยติดไฟก็ได้นะคะแต่งหน้าแล้วคือหน้าสวยตลอดเนาะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าตามแนวนี้ได้เลยนะคะและก็ซ้ายมือเป็นห้องน้ำค่ะนี่บ้านไทป์นี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่สไตล์วางอาบน้ำเอาไว้ด้วยนะคะเป็นอาบน้ำไซส์ไม่ได้ใหญ่มากอะลงได้1คนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆอาจจะลงเล่น2คนก็ได้นะหรือว่าคุณแม่คนนึงกับเด็กอีก2คนอ่ะจริงๆก็อัดลงนะคะแล้วก็เขาทำเป็นแบบนี้ค่ะเป็นก๊อกที่ตั้งจากพื้นขึ้นมามันได้ความรู้สึกโมเดิร์นอะได้ความรู้สึกหรูหราแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกมันเกะกะอ๋อก็ได้นะแล้วก็ใช้เป็นติดผนังแทนนะคะเป็นก๊อกติดผนังแทนคือห้องนี้มันฟังก์ชันมันเป็นห้องน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินท่ออะไรเพิ่มเติมแล้วแต่เราเลยนะคะแต่จริงๆพลอยว่ามันก็สวยอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างซึ่งมันเป็นกระจกฝ้าน่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหมว่ามันก็กันโปได้ไม่ต้องติดมูลี่อะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราอาบน้ำเราก็ปิดตัวบานกระจกแล้วก็เวลาที่อาบน้ำเสร็จใช้ห้องน้ำเสร็จก็เปิดระบายอากาศนะคะทำให้กลิ่นมันไม่อับชื้นไม่มีเชื้อราเนาะแล้วก็ห้องนี้นี่มีซิงค์ล้างหน้าแบบเป็น Kiss and Her เลยนะคะกระจกเต็มบานเลยนะคะแล้ววางผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่นี่ขอบอ่างจนถึงขอบซิงค์เลยนะคะวางจัดเต็มเต็มที่กันไปเลยและอ่างก็เป็นอ่างของโคเลอร์นะคะอ่างที่ลึกเหมือนกันกับทุกห้องน้ำเนาะไม่ได้กว้างมากแต่ว่ามีความลึกเปิดน้ำแรงๆทำเลยเร็วๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะกระเด็นเลอะเทอะเลยค่ะห้องน้ำของ Master Bedroom นะคะก็จะมีชักโครกที่ดูดีหน่อยนะคะเป็นรุ่น Novita ของ Kohler นะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบวงฉากแบบนี้นะคะมีธรณีประตูกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะแล้วก็สิ่งที่พลอยชอบเนาะมันคือเป็นกระเบื้องสีเขียวแบบนี้นะคะปูแบบลายก่ออิฐมันก็ทำให้ดูแบบมีความวินเทจนิดๆมีความเป็นกึ่งไทยโมเดิร์นนะคะและก็มีเรนชาวเวอร์ติดมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะมาถึงห้องนอนของลูกกันบ้างนะคะห้องนอนนี้จะเรียกว่าเป็นห้องนอนของลูกคนโตก็ได้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วไซส์ห้องนอน2ห้องมันก็พอๆกันนะแต่ว่าห้องนี้มันสวยกว่านั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามันจะได้วิวที่โปร่งโล่งของทางฝั่งหน้าบ้านเนาะมองไปก็เป็นเพื่อนบ้านคือจริงๆบ้านมันสวยอ่ะก็เป็นวิวของเราได้นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นคอร์ทของบ้านซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านน่ะทำเป็นสวนเป็นน้ำพุเป็นบ่อปลาคราฟอ่ะห้องนี้ก็ได้วิวไปอีกนะคะแล้วก็ถามว่าจะวางเตียงตรงไหนเข้ามาปุ๊บนี่วางเตียงตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะตื่นเช้ามานะคะแดดจะเข้ามาตรงนี้ไหมไม่เข้าเพราะว่าหน้าบ้านเป็นทิศใต้นะคะอันนี้เหนือใต้นะคะตะวันออกตะวันตกแสงที่มาจากฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะเข้าห้องนี้
แบบลำไรกำลังแบบปลุกให้ตื่นพอดีนะอยากเป็นลูกสาวคนโตของบ้านหลังนี้จริงๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็น walk in closet แล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะนี่พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นมินิ walk in closet ของเรานะก็คือมันเป็นบล็อกที่ยื่นเข้ามาเป็นรูปตัว L เป็นหางของตัว L นั่นเองนะคะตรงนี้มีปลั๊กนะคะสามารถที่จะตั้งเป็นโต๊ะแต่งหน้าเล็กๆตรงนี้ได้นั่งตรงนี้นะคะแสงธรรมชาติเข้ามาจะเปิดไฟตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าวางนี่ประมาณนี้ค่ะสุดขอบเนี่ยวางได้ตลอดแนวนะแล้วก็เป็นห้องน้ำนะคะไซส์ไม่เล็กไซส์เนี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งของห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมนะครึ่งหนึ่งไหมนะประมาณ1ใน3แล้วกันของห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวไปดูกันว่าไซส์เนี่ยมันฟังก์ชันดีขนาดไหนนะคะและนี่ก็เป็นห้องน้ำในห้องนอนที่1นะคะห้องนอนเล็กที่1นั่นเองเรียกว่าห้องลูกสาวคนโตแหละจริงๆห้องลูกชายคนโตได้ไหมได้แต่ว่าเราเป็นผู้หญิงไงเลยย้ายห้องลูกสาวนะก็ติดกระจกให้บานใหญ่ทำให้ห้องนี้มันดูกว้างดูโล่งขึ้นเนาะก็ตามมาตรฐานเลยมีซิ่งชักโครกอะไรเป็นชักโครกแบบธรรมดานะคะเป็นของโคเลอร์นะก็ทนทานใช้งานดีมีการกรูผนังอะไรให้เรียบร้อยทำให้มันก็ดูหรูหราขึ้นนิดนึงเนาะแล้วห้องน้ำที่เป็นห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีธรณีประตูกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งมีตู้กระจกกั้นอาบน้ำให้นะคะทำให้ห้องนี้เนี่ยมันใช้งานได้แบบเวิร์กนะทั้งฟังก์ชันเปียกฟังก์ชันแห้งมีชาวเวอร์เซตไปให้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิฉันนะคะจะบอกว่าคุณพ่อค่ะขอเรนชาวเวอร์สักอันได้ไหมคะติดตรงนี้นี่นี่เป็นห้องนอนของลูกคนเล็กนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าลูกคนเล็กมี power กว่าก็แบบต่อรองขอไปอยู่ห้องฝั่งนู้นก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆห้องนี้ไซส์ไม่ได้เล็กแต่มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียข้อดีนะคะนั่นก็คือว่าห้องนี้เนี่ยมันอยู่โซนหลังบ้านนะโซนหลังบ้านแปลว่าอะไรแปลว่ามันสงบมันเงียบมันสงบมันเงียบนะคะทำให้มันเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ introvert หน่อยเป็นคนที่แบบอยากตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ชอบยุ่งกับใครมุมเนี้ยเรียกว่าเป็นมุมสงบของบ้านนะมันอยู่โซนหลังเลยแหละแล้วก็ทิศนะฝั่งข้างหน้าบ้านทิศใต้ฝั่งนี้ทิศเหนือจริงๆอ่ะไม่ได้ร้อนแดดที่เห็นเนี่ยเป็นแดดช่วงเย็นเป็นแดดซึ่งเวลาตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันแล้วแต่เนี่ยก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วข้างนอกเนี่ยก็เป็นคลองใช่ไหมมันมีสเปซมันมีพื้นที่ให้ลมไหลผ่านนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดแอร์นะเปิดหน้าต่างเนี่ยห้องเนี้ยก็โอเคถึงแม้จะมีแดดรำไรบ้างนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตนะคะเรารีวิวกันมาตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้2ชั่วโมงผ่านไปจะเห็นว่าบ้านทั้งหลังอ่ะไม่มีห้องไหนเลยที่เจอแดดห้องนี้เป็นห้องเดียวอ่ะของบ้านที่เจอแดดเพราะว่าแดดเขาจะอ้อมใต้ใช่ไหมคะทิศตะวันออกเนาะอันนี้ทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้ที่ตอนตกอยู่ฝั่งนี้แปลว่าแดดเนี่ยเขาอ้อมมาทางนี้มันจะทำให้ห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นที่ร้อนซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรามีลูกคนเดียวเราอาจจะทำห้องนี้เป็นห้องทำงานก็ได้นะอาจจะติดฟิล์มติดม่านทึบๆกันแดดกันแสงไปเลยนะคะพื้นที่ก็ใหญ่โตคุณจะแบบทำงานแล้วนอนในห้องนี้เลยก็ยังได้นะคะแล้วมันก็มีห้องน้ำมีตัวด้วยนะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำมีตัวกันค่ะแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเหมือนกับห้องนอนเมื่อกี้เลยไซส์เท่ากันบอกแล้วนะเนี่ยวางโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้แต่ว่าห้องนี้ข้อเสียคืออะไรคือมันไม่มีแสงธรรมชาติบริเวณโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นห้องผู้ชายคือเพราะว่าผู้หญิงเขาต้องการแสงเยอะเขาต้องการแต่งหน้าเนาะถ้าเกิดว่าลูกคนโตเป็นผู้ชายก็อยู่ห้องนี้ได้โอเคนะไม่ได้เบี่ยงเบนใดๆนะคะไม่ได้แบบผู้หญิงเป็นใหญ่ใดๆนะแต่มันฟังก์ชันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณดีไซน์ให้ห้องนี้มันเป็นห้องทำงานใช่ไหมคะพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแบบตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ชาร์จคอมอะไรตรงนี้ได้เนาะก็ม
ันเป็นห้องที่ฟังก์ชันเป็นอะไรก็ได้เข้ามาก็มีห้องน้ำในตัวนะคะข้างในเหมือนกันเลยก็ไซส์เท่ากันนะคะมีทั้งกระจกมีชักโครกมีซิงค์แล้วก็ห้องน้ำที่มีกระจกกระดับน้ำเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปข้างนอกกันค่ะอันนี้มาแทรกให้นิดนึงนะคะคือได้ข้อมูลมาจากเซลล์นะคะว่าบ้านไทป์พารันดาเนี่ยเป็นไทป์ที่เริ่มต้นจะใช้แมททีเรียลที่มันค่อนข้างจะลักชัวรี่ขึ้นอย่างแรกเลยก็คือพื้นนะคะพื้นบ้านหลังเนี้ยบนชั้น2เนี่ยจะเป็นพื้นเอนจิเนียริ่งวูดนะคะซึ่งเขาจะทำเป็น V curve แบบนี้นะคะรอบแผ่นเวลาปูเนี่ยมันจะทำให้มันเห็นรอยนะซึ่งมันจะเหมือนกับการปูพื้นแบบโบราณเนาะมันก็ได้ฟีลลิ่งที่เข้ากับบ้านสไตล์ไทยนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นพื้นลามิเนตหรือว่าเป็นพื้นกระเบื้องยางเนี่ยมันจะไม่มีขอบแบบเนี้ยก็ทำให้เหมือนกับเป็นแผ่นเป็นพื้นยางพื้นเดียวกันไปเลยแค่มีลายไม้แต่ตรงเนี้ยมันจะมีร่องมีเท็กเจอร์ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับเราเดินบนไม้จริงๆมากขึ้นแต่จริงๆแล้ว engineering wood เนี่ยก็คือไม้จริงนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเขาอ่ะมีการปรับโครงสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ใช้เป็นพื้นสีไม้ธรรมชาติแต่ว่าออกเป็นเฉดที่เหมือนจะเป็นโอ๊กนิดนึงสีจะอ่อนๆ นะคะทำให้บ้านมันดูกว้างขึ้นสว่างสวยมากเลยเหมาะกับบ้านมากเลยค่ะสำหรับข้อดีนะคะสงบปลอดภัยสไตล์รีสอร์ทถ้าเกิดว่าใครคิดว่า3เรื่องนี้นะเป็น3เรื่องหลักของชีวิตบ้านบุราสิริเนี่ยตอบโจทย์ค่ะและถ้าเกิดว่ามาเจาะจงกันเรื่องไทป์พารันดาเลยเนี่ยคือมันเป็นไทป์แรกนะไทป์เริ่มต้นที่มันมีห้องน้ำในห้องนอนผู้สูงอายุและก็มีห้องแม่บ้านในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับครอบครัวที่ไซส์กลางๆมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกเล็กสัก2คนนะคะจริงๆลูกอยู่ยันโตเลยก็ได้นะคะแล้วก็เมียกงหรืออาม่าสักคนนึงอยู่ในบ้านกับเรานะคะเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าตอบโจทย์ใช้งานได้จริงสำหรับคนที่มี2เจเนเรชันประกบอยู่แบบนี้นะแล้วที่จอดรถเนี่ยก็มีทั้งหมด3คันเพราะว่ากำลังดีเพราะว่าถ้า2คันมันน้อยไปเพราะคุณพ่อคันนึงคุณแม่คันนึงแล้วก็ลูกอาจจะต้องมีรถส่วนตัวของเขาอีกคันนึงหรือว่าเราอาจจะมีเอาพาร์ทใหญ่ๆเอาไว้ขนคนทั้งบ้านไปเที่ยวไปอะไรกันนะคะซึ่งไทป์เนี้ยพลอยว่ามันคุ้มค่าที่สุดสำหรับถ้าคุณจะเลือกบุราสิริเป็นบ้านในฝันเพื่อตอบโจทย์ของคนในครอบครัวคุณค่ะท่านใดที่ต้องการซื้อขายเช่าบ้านหรูใกล้โรงเรียนนานาชาติย่านบางนาและกรุงเทพกรีฑาติดต่อเรามาได้เลยที่ line @ propertyselected เราคัดคุณคุ้ม